็นผู้สอบบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมนะครับก็คือศาลเนี่ยลงวันที่1ตุลาคม63นะครับเขาให้มาจับตัวเราเลขบัตรประชาชนนะยืนยันว่าใช่ตัวเราไหมใช่นะครับเคยถูกจับไหมไม่เคยคดีเนี้ยไม่เคยนะครับนะครับเดี๋ยวจะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบนะครับก็คือสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การของเราใช้เป็นหลักฐานยันชั้นศาลนะครับสิทธิ์ที่จะแจ้งได้หรือบุคคลที่ว่าเอาใจสิทธิ์ที่แจ้งทนายเมื่อกี้เราแจ้งแล้วนะแจ้งนายให้ทราบนะครับเหตุต้องคดีก็คือเหตุเจ็บป่วยก็แจ้งต้องเป็นสิทธิ์ของเรานะครับเดี๋ยวจะนำตัวไปทำบันทึกที่สภ.ปากเกร็ดของพื้นที่นี้นะครับแล้วทางสิงห์บุรีจะมารับตัวนะครับแค่นั้นนะครับ